วันนี้เราก็เลยจะมาทำชีสเค้กญี่ปุ่นอุ้ยมันแบบฟูมากเลยอ่ะดูดิพบกับตอนพี่ไม่อยู่หนูล่าเลอค่ะเย้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าดอเจปามแล้วก็ปอยนะคะไปทำภารกิจนะคะไปทำธุระเราก็เลยอยู่บ้านนะคะแค่กับมาม่าแล้วก็ป้าป้านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำชีสเค้กญี่ปุ่นเพราะว่ามาม่าได้อยากกินมากก็เลยจะมาลองทำดูนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงสูตรเนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าเราก็เรียนมาจากอาจารย์ชื่อดังเลยนะคะเรียกว่าอาจารย์ยูทูบนะคะ ก็เป็นสูตรของชาญี่ปุ่นน่าจะเป็นชาญี่ปุ่นแหละชื่อช่องว่าคุณ Bake with Angus เขาบอกว่าชื่อว่า Fluffy Japanese Cheesecake วันนี้นะคะเราจะทำชีสเค้กอันนี้กับมาม่าค่ะจบมาจากอะไรกระดองเบอร์จบมาจากเลยกระดองเบอร์เดี๋ยวเรามาเริ่มที่วัตถุดิบกันก่อนนะคะครีมชีสเนยไข่แดงนมสดไข่ขาวแป้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำตาลแต่ว่าเดี๋ยวน้ำตาลจะใส่ในไข่ขาวนะคะเริ่มเลยขั้นตอนที่1ให้วอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ150เวลาไปเลยโอเคโอเคมาค่ะเราจะวางอันนี้ลงไปนะปึ๊บเนยก่อนนะอ่ะเนยอ่ะเขาก็บอกว่าให้กวนๆให้มันละลายนะคะตามสูตรแล้วนะคะเนยครีมนมนะคะอย่าลืมอ่ะประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อไปคือครีมชีสนะคะครีมชีสค่ะอ่ะโอเคครีมชีสก็กวนๆมันไม่ค่อยละลายเลยหนูลูกหนูต้องละลายแล้ว1ตอนนี้มันไม่ละลายเลยอ่ะขอแวะไปดูสูตรนิดนึงเออเพราะว่าเขาใส่นมใส่นมมันก็เลยเข้ากันกูก็ตีไปสิใส่นมดูดีแล้วมันดูเข้ากันแล้วแบบนี้วิก็ดูดีนะเสร็จแล้วใส่ไข่ใส่ไข่นะอู้ยน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเข้ากันแล้วเอาขึ้นทำไข่สุดวิดูดีนะขั้นต่อไปนะคะให้ทำการร่อนแป้งนะคะในคลิปเขาบอกว่าร่อนแค่ครั้งเดียวก็พอดีค่ะนะโมแป้ง35กรัมนะคะให้ตวงเป็น60เพราะว่า6ไปอีก30นะคะโอเคร่อนแล้วร้อยนี้ก็ตีมันเข้ากันอุ๊ยดีนะอ่ะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เรานี่มันช่างเก่งจ้าเดี๋ยวขั้นต่อไปสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารขั้นต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวให้ตั้งยอดนะคะใส่น้ำตาล40กรัมแล้วก็ไข่ขาวที่เราแยกจากไข่แดงเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผสมกับอันนี้ไปเลยจ้าอันนี้นะคะก็เทไข่ขาวลงไปเลยเดี๋ยวเราตีใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะทีนี้ก็ตีต่อไปจนมันตั้งยอดนะคะการตั้งยอดมันคือแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นยอดยอดหอยหอยอย่างเงี้ยน่ารักเหมือนปุยเมฆโอเคเรียบร้อยพักอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปกรองตัวที่เป็นส่วนของไข่แดงเมื่อกี้นะคะโอเคเมื่อกี้เราตีไข่ขาวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มานะคะก็ครอบหน้าแล้วเป็นฟันดาบ ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมากรองส่วนของไข่แดงนี่มันแอบรูกว้างนิดนึงเนาะโอ้โหข้างล่างนี่เป็นเม็ดๆเยอะเลยนะเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปผสมกับของไข่ขาวเหมือนก้อนเมฆเลยอ่ะอ่ะ
ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเขาบอกว่าให้เอาบางส่วนของไข่ขาวมาใส่ในนี้ก่อนเพื่อให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็ค่อยเทต่อไปนะอู้มันแบบฟูมากเลยอ่ะดูดิแล้วก็จะเทนะคะลงไปในไข่ขาวโอ้โหเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตะล่อมในนี้นะคะให้มันเข้ากันนี่ตอนนี้ส่วนผสมของเราก็ออกมาหน้าตาดูดีนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์นะคะมาทาเนยทาน้ำมันก็ได้ทาเนยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวใส่ขนมเนี่ยลงไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปอบนะคะนี่นะคะไม่มีแปลงว้าก็เลยเอาผ้าขาวบางมัดยางนะคะแล้วก็จุ่มน้ำมันอุ้ยมันก็ดูมันเลยนะ DIY นะคะง่ายๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมลงไปนะเราเคาะนะคะการเคาะเนี่ยจะทำให้ฟองอากาศมันหายไปนะคะอุ้ยมันเรียบขึ้นจริงๆด้วย wow. แล้วก็ใส่อีกอันนึงด้วยตอนนี้เราเอาขนมเนี่ยใส่ลงไปในถาดแล้วแล้วเราก็น้ำร้อนอ่ะใส่ลงไปในถาดนะน้ำร้อนเราก็รียูสนะคะจากที่เราเอาไปตีไข่ไปนำเข้าเตาอบเลยนะคะถึงยกอย่างนี้แล้วจะเข้าไงลูกต้องใช้อันนี้ไหมไหวไหมลูกแผลลงพื้น คลิปนี้จบด้วยการหกนะคะโอ้ย โอเคปิดนะคะและรอเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะท่านว่าจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอขนมนะคะอีกครึ่งชั่วโมงดู1รอบแล้วก็พลิกมันนะคะก็ค่อยอบต่ออีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเริ่มฟูขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คดูนะคะว่ามันสุกไหมปึ๊บดูดีนะสุกแล้วนะสุกแล้วเราทำได้โอ้โหโอเคค่ะนี่คือช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมคุณมายกไว้เดี๋ยวกับพื้นเมื่อน้ำหกเต็มกระจายมาแล้วนี่หอมมากเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเดี๋ยวเราหั่นในนี้เลยนะโอ้ก็ดูดีนะดูดูฉ่ำๆแล้วแต่ข้างนอกดูแห้งๆนิดนึงข้างในฉ่ำก็โอเคโอ้ยจิ๋วเกือบดีแล้วนะแต่ว่าอาจจะเพิ่มชีสทีมชีสได้อีกประมาณแบบ20กรัมอ่ะแต่ว่าอร่อยนะความหวานนี่คือพอดีมากอุ้ยอร่อยมากแต่ว่าตัวอันกลมนี้มันหน้าแอบยุบนิดนึงแต่ว่าอันนี้อร่อยมากเนี่ยอันนี้หน้ายุบแต่ว่าอันเนี้ยแบบหน้าเนียนสวยเป็นไงคะอร่อยมากมากเลยอร่อยมากโอ้ดีใจถือว่าไม่ต้องไปซื้ออร่อยรสชาติดีอุ้ยเป็นไงอ่ะกินโชว์หน่อยมันนุ่มๆมันแบบอร่อยอ่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอร่อยมากสุดยอดนี่คือที่เฝ้ารอเลยมั้ยใช่แล้วก็อันนี้สมหวังแล้วสมหวังอร่อยมากๆเลยมันแบบมันถูกต้องมากเลยหอมไข่แล้วก็มีกลิ่นครีมชีสบางๆแต่ว่าอย่างที่บอกมันเพิ่มได้อีกนิดนึงรวมๆแล้วรสชาติดีลองไปทำตามกันได้นะคะสูตรนี้ขอบคุณเป็นครู YouTube นะคะเดี๋ยวขึ้นช่องของเขาไว้ตรงนี้ช
คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะแชร์จะได้เจ๊